มเครียดเหมือนขุดหลุมฝังตัวเองแท้ๆหลังรายได้ติดลบ1,000 ล้านเทสลาเดิมพันครั้งใหญ่เร่งผลิตไซเบอร์ทรัคส่งมอบปลายเดือนนี้โอ้โหหลังจากที่เทสลาหันราคานะจนกำไรติดลบแถมจะออกรถใหม่นะฮะอย่างไซเบอร์ทรัคที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังกระแสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของรถยนต์ไฟฟ้าทำให้เกิดโอกาสธุรกิจและอาชีพใหม่ๆหากคุณเป็นคนนึงที่มองหาสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้เรามีคอร์สสร้างอาชีพในยุคของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นคอร์สติดตั้งเครื่องชาร์จคอร์สซ่อมแซมทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารวมกระทั่งคอร์สที่เกี่ยวกับพลังงานอย่างการติดตั้งโซลาร์เซลล์หากสนใจนะสามารถแอดไลน์แอดตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยพบกับผมเบลอีกเช่นเคยนะครับกับข่าวรอบโลก EV Daily EV นะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวที่ยานยนต์และพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวหากพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้านะที่ขายดีขายได้เยอะที่สุดอันดับ1ของโลกนะครับณวันนี้นะไม่ใช่ใครอื่นนะก็คือ Tesla นี่เองนะครับซึ่ง Tesla นะฮะก็เป็นแบรนด์ที่ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะแบตเตอรี่ตัวรถแล้วก็ช่องทางจัดจำหน่ายนะครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็เป็น Tesla บริษัทแม่มาเปิดเองนะครับซึ่งจะเห็นว่านะพอทำด้วยตัวเองทุกอย่างแล้วก็สามารถควบคุมต้นทุนได้นะครับแถมผลิตจำนวนมากอีกต่างหากก็ทำให้ส่วนต่างกำไรเนี่ยเอามาเล่นเป็นโปรโมชั่นนะมาแข่งเรื่องของราคาได้เห็นว่าณตอนนี้นะรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นค่ายจีนหรือค่ายอื่นๆเนี่ยก็แข่งราคากันอย่างดุเดือดนะทำให้ตรงนี้คือความได้เปรียบของ Tesla นะครับถ้าประเทศไหนยอดขายไปถึงเป้านะเค้าก็จะทำการปรับราคาลงนะบางประเทศนะ1ปีเนี่ยลดไปเกือบ6ครั้งนะครับอย่างประเทศไทยเองนะก็มีการประกาศลดราคานะที่เป็นดราม่าไปอย่าง Tesla Model Y ที่ลดราคาไปถึง 260,000 บาทนะครับเล่นเอาผมดอยไปเลยฮะอยู่เฉยๆก็ดอยได้นะครับล่าสุดนะฮะทาง Tesla เนี่ยเขาก็เปิดเผยเรื่องของผลประกอบการปีนี้นะในไตรมาสที่3ให้กับทางนักลงทุนนะครับว่าปีนี้นะครับยอดขายเนี่ยไม่ถึงเป้านะฮะไม่ได้ถึงตามที่คาดการเอาไว้นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยถ้าจบไตรมาส3เนี่ยเขาคาดการไว้อยู่ที่ประมาณ 24,000 ล้านนะครับแต่ณวันนี้นะอยู่ที่ 23,000 ล้านนะบอกโอ้โหยอดขายติดลบเพราะว่าหากมองย้อนไปเนี่ย Tesla ทําตลาดอยู่ที่2รุ่นนะที่ขายจํานวนมากก็คือ Tesla Model 3และ Model Y นะครับซึ่งอย่าง Model Y เองเนี่ยบางประเทศเนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเพิ่มแอมเบียนเพิ่มมาเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ไปซึ่งก็อย่างเห็นว่าโดยรวมยังเป็นโมเดลหลักๆนะก็คือหน้าตาแพลตฟอร์มยังเป็นเหมือนเดิมนะครับส่วนที่เปลี่ยนหน้าตาไปหน่อยนะก็คือเจ้าตัว Tesla Model 3 Project Highland นะครับก็ต้องบอกว่าดูรีเฟซมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้นะฮะรูปโฉมของ Tesla เนี่ยมันตัวโมเดลรถเนี่ยมันไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรส่วนใหญ่เขาก็ขายเน้นหน้าตาเดิมๆนะฮะขายจำนวนมากนะครับแล้วก็เอาราคามาแข่งนะครับซึ่งไอ้กลยุทธ์การปรับราคาเนี่ยทำให้กำไรที่ควรจะได้เนี่ยมันติดลบนะฮะเป็นพันล้านเลยนะครับแถมนะครับปีนี้นะฮะสิ่งที่ Tesla ก็พูดกับทางนักลงทุนก็คือการจะคลอดรถโมเดลใหม่ซึ่งเขาบอกว่าเป็นเดิมพันครั้งใหญ่เช่นกันนะครับกับเจ้าตัว Tesla Cybertruck นี่เองนะครับซึ่งเจ้าตัว Tesla Cybertruck เนี่ยทางบริษัทเนี่ยก็บอกว่าจะส่งมอบให้ลูกค้าได้เนี่ยประมาณ30พฤศจิกายนนะครับซึ่งผลิตตอนนี้ผลิตออกมาได้แล้วนะตัวต้นแบบนะก็คือที่โรงงานกิกกะแฟคทอรี่ในออสตินรัฐเท็กซัสนี่เองนะครับซึ่งเดิมทีนะฮะไอ้เจ้าตัว Tesla Cybertruck เนี่ยถ้าหากมองย้อนกลับไปเนี่ยเริ่มปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในปี2019นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยแผนที่จะผลิตเนี่ยก็คือปี2021ต่อมานะครับถูกผลักดันให้เริ่มอีกทีก็คือปี2022นะครับและจนสุดท้ายเนี่ยก็ดันออกมาจนมาถึงปี2023นะฮะถึงจะคลอดออกมาได้นะครับซึ่งณวันนี้นะฮะเขาบอกว่าเนี่ยทำออกมาแล้วนะครับมีรถต้นแบบออกมารถเอามาวิ่งแล้วนะ Tesla คันแรกที่ออกมาในสายการผลิตนะก็คือวันที่15กรกฎาคมปีนี้นะ2023 Tesla ได้แชร์ภาพ Cybertruck ที่ออกมาจากโรงงาน Giga Factory เรียบร้อยแล้วนะครับและปีนี้เนี่ยจะผลิตได้นะครับให้ได้เนี่ยก็คือเขาคาดว่าน่าจะผลิตได้ประมาณ 2,500 คันส่วนคันแรกที่ทำออกมาจากไลน์เนี่ยเขาเอามาประมูลนะสำหรับใครที่อยากได้ Tesla Cybertruck ออกไปขับเท่ๆก่อนใครเพื่อนนะครับก็ประมูลไปในราคา $400,000 นี่เองนะครับก็จะเห็นว่านะฮะเทสลาเองเนี่ยค่อนข้างกดดันนะฮะนอกจากยอดขายนะต้องทำให้ได้ 1.8 ล้านคันนะครับของเจ้าตัวโมเดล3และโมเดล Y นะนี่คือทั่วทั้งโลกนะครับแต่จะต้องมาทำยอดกับตัว Cybertruck อีกครั้งนึงแต่ Cybertruck เนี่ยยอดขายยอดจองเนี่ยตอนนี้ก็ปาไป2ล้านคันแล้วนะครับตอนนี้ติดปัญหาอย่างเดียวก็คือการผลิตให้ได้ตามจำนวนนะครับก็คือส่งมอบให้เร็วที่สุดเพื่อสร้างกระแสเงินสดมากบกับเจ้าตัวโมเดล3และโมเดล Y ซึ่งขายมาก่อนหน้านี้แล้ว
สำหรับการผลิตเจ้าตัว Tesla Cybertruck นะต้องบอกว่าเป็นเดิมพันครั้งใหญ่นะถึงขนาดที่อีลอนพูดออกมาว่าเหมือนการขุดหลุมฝังตัวเองหรือเปล่านะครับเพราะอีลอนเขาก็พูดนะเรื่องความซับซ้อนในการผลิต Tesla Cybertruck เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมันมากกว่าที่คิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างแล้วมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการออกแบบนะครับทำให้ต้นทุนในนี้ในการผลิตรถ Cybertruck ต่อคันเนี่ยสูงเกินกว่าคาดเอาไว้นะหากเทียบนะกระบวนการการผลิตเนี่ยเทียบกับโมเดล3หรือโมเดล Y เนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะไม่สามารถใช้กรรมวิธีการผลิตได้นะครับซึ่งวันนี้ถ้าคนมองจากภายนอกก็จะเห็นว่าโอ้ย Tesla Cybertruck มียอดจองกว่า2ล้านคันก็เป็นเรื่องที่ดีสิแต่บอกว่าโอ้โหวันนี้คนที่แบกต้นทุนอ่ะเอ้ยจะหาเทคโนโลยีอะไรมาผลิตได้นะครับซึ่งวันนี้มันกลายว่าจะเข้าหลูปเดิมนะหากใครจำได้เนี่ยปัญหาเนี่ยของ Tesla จะกลับไปประสบเหมือนตอนที่ Tesla เกือบจะล้มละลายนะหากใครจำได้ช่วงประมาณปี2017นะครับซึ่งณตอนนั้นเองนะ Tesla นะครับมียอดจองโมเดล3เนี่ยร่วม 500,000 คันนะครับแต่ผลิตได้ต้องบอกว่าผลิตได้หลักร้อยหลักพันคันเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าโอ้โหกว่าจะผ่านช่วงเวลายากลำบากตอนนั้นได้นะคือเขาติดเรื่องของกระบวนการการผลิตว่าจะผลิตยังไงให้ต้นทุนต่อคันมันถูกลงได้นะเพราะว่าไปสัญญาเรียบร้อยแล้วนะหลายคนก็จองนะคนละร้อยเหรียญก็ตกประมาณ 3,000 กว่าบาทเนี่ยแล้วคุณไม่สามารถส่งมอบให้เขาได้นะผลิตได้จำนวนน้อยแถมต้นทุนต่อคันก็แพงนะครับซึ่งกว่าจะผ่านตรงนั้นมาได้ต้องบอก Tesla แทบจะล้นละลายเลยนะครับเป็นช่วงเวลาที่อีลอนมัสก์บอกว่ามันหนักจนกระทั่งเรียกได้ว่ามันแบบ Hard as Hell เลยนะเหมือนกับนรกนะตกนรกทั้งเป็นเลยนะครับซึ่งอย่างเจ้าตัว Cybertruck เนี่ยนะคาดการว่าถ้าจะผลิตให้คุ้มทุนในการผลิตได้นะจะผลิตให้ได้ 250,000 คันต่อปีนะถึงสามารถควบคุมต้นทุนให้สามารถผลิตและส่งมอบได้นะครับจากทางนายเอ็มมานูเอลลอสเนอร์นะครับนักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank นะคาดการว่ายอดที่ทาง Tesla จะส่งมอบ Cybertruck นะที่จะเอามากอบกู้นะครับไอ้ยอดที่ติดลบของเจ้าตัวโมเดล3และโมเดล Y ที่ผลิตมานานแล้วอ่ะคนมันก็เห็นจนเบื่อแล้วนะครับ Cybertruck เนี่ยคนจะว้าวมากกว่านะครับซึ่งคาดว่าอย่าง Cybertruck ปีนี้ Tesla น่าจะส่งมอบได้ประมาณแค่ 2,000 คันนะครับและปีหน้านะครับกว่าจะเซตรายการผลิตลงมาผลิตได้จริงๆเนี่ยเต็มที่นะก็อยู่ที่ 125,000 คันครับนั่นหมายความว่าการที่จะ Tesla เนี่ยจะหวังให้ Cybertruck เนี่ยมากอบกู้ทำให้ตัวเลขกำไรเนี่ยได้ตามเป้าได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของต้นทุนมันยังไม่ลงตัวเสียทีทีนี้ครับเรามาดูสเปคแล้วก็กรรมวิธีการผลิตนะของทางเจ้าตัว Cybertruck ที่บอกว่าเอ้ยมันผิดแผนไปนะครับเดิมทีนะเจ้าตัว Tesla Cybertruck นะครับจะใช้การขึ้นรูปนะก็คือ Giga Press นะขนาด 9,000 ตันนะในการฉีดขึ้นมา1ครั้งเนี่ยก็คือเจ้าตัวแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Exoskeleton นะครับก็คือฉีดขึ้นมาเปลี่ยนตัวโครงรถ1คันออกมาเลยนะครับนะแต่พอลองทำจริงๆแล้วนะด้วยโครงสร้างด้วยความซับซ้อนเนี่ยทำให้ไม่สามารถฉีดออกมาแล้วได้1คันจริงๆนะครับต้องใช้เครื่องที่ใหญ่กว่านั้นนะกลายเป็นว่าโอ้โหผิดแผนไปเยอะนะพอมันไม่ได้1คันนะครับตัวโครงมันไม่ได้ก็จะต้องมีการทำโปรเซสอื่นเพิ่มเติมจะต้องฉีดไอ้ส่วนที่เหลือที่เป็นกระบะหลังเอามาประกอบทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับก็ทำให้ต้นทุนต่อคันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนี้นะตัวรถนะครับด้านนอกนะครับบอกใช้เป็นเหล็กสแตนเลสนะครับขึ้นรูปเย็นนะเพื่อกันสนิมนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงเป็นพิเศษในการทำผิวตัวรถนะครับทำให้นะครับต้องบอกว่าโอ้โหตัวรถเนี่ยคือเรียกว่าเป็นเกรดอาร์เมอร์เลยนะครับเรื่องของกระจกเรื่องของตัวรถเนี่ยมีความทนทานนะถึงเอาไปขับลุยออฟโรดนะมีเอาไปทดสอบเอากระสุนปืนยิงนะครับบางคนก็เห็นรถว่าเอ้ยมันเป็นรอยอะไรนะเขาไปทดสอบยิงดูว่าเอ้ยมันทะลุหรือเปล่านะครับแต่เขาบอกว่าไม่ทะลุนะกระสุนไม่ทะลุแต่ทำไมไม่ลองยิงกระจกเหมือนกันนะครับเพราะไอตอนที่โชว์เจ้าตัว Tesla Cybertruck เนี่ยหลายคนก็สงสัยเรื่องความทนทานของกระจกนะตอนที่เขาทดสอบปาลูกเหล็กหากใครจำได้นะครับโอ้โหตัวรถไม่เป็นไรนะแต่กระจกแตกเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของตัวราคาและสเปคนะครับที่เขาเปิดตัวมาแล้วกันนะครับสำหรับสเปคตัวรถจะตัว Cybertruck นะฮะคาดการนะตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าจะเปิดมาทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับก็คือเป็นรุ่นซิงเกิลมอเตอร์นะครับก็คือมอเตอร์เดียวมอเตอร์2ตัวนะครับ3มอเตอร์นะครับและสุดท้ายก็เป็นควอดมอเตอร์ก็คือ4มอเตอร์นะครับไอตัวที่จะทำออกมาจริงๆเขาบอกที่มีแค่ถึงแค่3มอเตอร์เท่านั้น4มอเตอร์ไม่น่าทำได้นะต้นทุนจะยิ่งโดดขึ้นไปอีกนะเพราะว่ามอเตอร์4ตัวนะครับเรามาดูสเปคนะฮะระยะทางเนี่ยครับเขาบอกว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ400กิโลเมตรนะครับไกลสุดนะที่เป็น3มอเตอร์เนี่ยจะวิ่งได้อยู่ที่800กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนะครับโดยที่นะฮะโอ้โหบอกว่า3มอเตอร์เนี่ย0ถึง100นะน้อยกว่า 2.9 วินะนี่มันรถกระบะหรือรถสปอร์ตกันแน่นะครับท็อปสปีด210กิโลเมตรนะสำหรับเจ้าตัว3มอเตอร์ถ้าเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยจะวิ่งได้ความเร็วสูงสุด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโหลดที่นะครับสามารถรับได้นะแบกได้อยู่ที่ 1,600 กิโลนะ1หรือ 1.6 ตันนะครับทีนี้เรามาดูราคานะครับซึ่งราคาเนี่ยอย่างที่บอกพอราคาต้นทุนมันมีการปรับเปลี่ยนนะ
เดิมทีนะเจ้าตัวที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวเรียร์วิวไดเนี่ยนะครับจะเปิดตัวราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 39,000 เหรียญนะ 39,900 เหรียญหรือประมาณ 40,000 เหรียญนะฮะส่วนมอเตอร์คู่จะอยู่ที่ประมาณ 49,000 เหรียญนะครับ3มอเตอร์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 69,900 เหรียญนะครับแต่เขาบอกว่าราคาเนี้ยทางอีลอนบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้แล้วนะครับเพราะว่าต้นทุนมันขยับหมดเลยนะการคำนวณต้นทุนมันผิดพลาดกลายเป็นว่าราคาต้องปรับขึ้นนะอีลอนยังบอกว่าขนาดเจ้าตัว Ford F150 Lightning นะที่เป็นกระบะไฟฟ้าเนี่ยยังมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นถึง 10,000 เหรียญ นะครับอย่างRivianก็เช่นกันนะราคาเริ่มต้นเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ 70,000 กว่าเหรียญนะ GMC Hammer ยิ่งไปไกลกันใหญ่นะครับราคาไปร่วม 87,000 เหรียญ นะครับดังนั้นเนี่ยฮะเค้าก็เลยบอกว่า Cybertruck ไม่แพงแล้วนะการปรับเพิ่ม 10,000 เหรียญเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับซึ่งก็เลยบอกว่าไอ้เจ้าตัว3มอเตอร์เนี่ยจะปรับราคานะครับจาก 69,900 นะกลายเป็น 98,990 นะพูดง่ายๆก็มันเกือบแสนเหรียญ นะครับสำหรับตัวท็อปสุดนะฮะเดี๋ยวก็ลองมารอติดตามว่าตอนที่ส่งมอบจริงราคาจะเป็นยังไงก็สรุปนะครับสำหรับการที่เทสลานะหันราคานะครับรถที่เป็นรถตลาดนะอย่างรถที่ขายจำนวนมากอย่างโมเดล3โมเดล Y นะครับซึ่งจะเห็นว่าโอ้มีการทำราคาออกมาเองนะครับเพื่อกระตุ้นยอดขายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดราคา 5-6 ครั้งในปีนะอย่างตลาดใหญ่ๆอย่างจีนอเมริกาเองเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้โหวันนี้พอตลาดมันซบเซาก็จะต้องลดราคาเพื่อกระตุ้นยอดนะครับพอกระตุ้นยอดนะครับลดราคาบ่อยๆแล้วก็ทำให้กำไรไม่เป็นไปตามเป้านะครับซึ่งวันนี้เทสลาก็กลับมาเดิมพันกับเจ้าตัว Cybertruck ว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นรถโมเดลใหม่นะครับที่น่าจะดึงให้ยอดขายเทสลาเติบโตได้เพราะมียอดจองอยู่มากกว่า2ล้านคันนะแต่ก็ติดปัญหาอย่างที่ไม่คาดคิดก็คือเรื่องของความซับซ้อนต้นทุนในการผลิตนะบอกว่าเออมันทะลุกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่นะที่จะให้ Tesla Cybertruck ออกมากอบกู้วิกฤตตัวเลขของเงินของบริษัท Tesla ว่าจะทำให้ Tesla กลับมาออนกลับมามีกำไรตามเป้าได้หรือเปล่าก็ต้องมาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับส่งมอบก็คือวันที่30พฤศจิกายนนี้นะเดี๋ยวลองติดตามดูไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าตัว Tesla นะครับที่บอกว่าเอ้ยประกาศลดราคาออกมาแถมจะออก Cybertruck ออกมาคิดเห็นยังไงนะครับแบบนี้ไม่โอเคหรืออยากให้ Cybertruck ขายราคาเท่าไหร่นะครับอยากให้เข้าไทยไหมสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ